ิดคำถามตามมาอย่างมากมายนะคะสำหรับการควบรวมกิจการของ True และ DTAC โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโครงสร้างในการดำเนินธุรกิจและต่อผู้บริโภคค่ะคิดยกกำลังสองวันนี้กับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะอาจารย์คะกรณีการควบรวมของผู้ให้บริการโทรคมนาคม2รายใหญ่ True กับ DTAC นี่ควรจะทำความเข้าใจอย่างไรคะก่อนอื่นนะครับมาดูกันว่าสังคมนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องมากรายหนึ่งก็คือผู้กำหนดนโยบายและผู้กำกับดูแลครับซึ่งเกี่ยวข้องอีกรายหนึ่งมาดูกันว่าท่าทีสองฝ่ายนี้เป็นยังไงปรากฏว่าท่าทีของกสทช.นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะครับให้เกิดการแข่งขันในตลาดบอกว่าไม่มีอำนาจนะครับในการควบรวมในขณะที่ฝ่ายการเมืองนะครับฝ่ายนโยบายคือรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะครับบอกว่าการควบรวมกิจการนะครับเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจและเชื่อว่าการควบรวมนั้นไม่ผูกขาดเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะคุยมองมิติต่างประเทศนะครับว่าต่างประเทศมองการผูกขาดอย่างไรมองการควบรวมกิจการอย่างไรเพื่อมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับคุณณัฐาครับถือว่าเป็นกรณีปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วๆไปในตลาดเสรีเลยไหมคะการควบรวมในลักษณะนี้นะคะคนมักเข้าใจนะครับว่าตลาดเสรีแปลว่าทำอะไรก็ได้เช่นจะควบรวมกันก็ควบรวมเสรีได้นะครับจริงๆแล้วตลาดเสรีนะครับในทางเศรษฐศาสตร์คือตลาดที่คนมีเสรีภาพในการเลือกครับซึ่งแปลว่าตลาดนั้นมีการแข่งขันแข่งขันได้แปลว่ามีผู้ประกอบการหลายรายนะครับหลายรายไม่มีรายใดรายหนึ่งเป็นเจ้าพ่ออยู่ในตลาดนะครับใช้อำนาจเหนือตลาดไปเอาเปรียบรายอื่นได้ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคนะครับได้สินค้าหรือได้บริการคุณภาพดีราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนะครับโดยหลักแล้วถ้าปล่อยให้มีการควบรวมเสรีว่าใครอยากจะควบรวมกับใครนะครับก็ควบรวมกันได้นั้นจะทำให้เกิดการผูกขาดและพอเกิดการผูกขาดผู้บริโภคจะไม่ได้ของดีราคาถูกครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานกำกับดูแลประเทศต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับจะกั่นกรองว่ากรณีแบบไหนให้ควบรวมได้กรณีแบบไหนไม่ให้ควบรวมครับในกรณีนี้ควรจะยึดหลักแนวคิดอย่างไรคะเพื่อที่จะกั่นกรองการควบรวมในรูปแบบนี้นะคะโดยหลักแล้วนะครับหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศพัฒนาแล้วนะครับมีหลักคิดที่ค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับคือการจะเทียบประโยชน์นะครับแล้วก็อันตรายที่เกิดขึ้นจากการควบรวมต่อผู้บริโภคเป็นหลักครับหากพบว่าอันตรายเกิดขึ้นมากกว่านะครับประโยชน์ที่อาจจะได้นะครับก็จะห้ามควบรวมนะครับหรือให้ควบรวมได้แต่ว่ามีเงื่อนไขครับแต่หากประโยชน์เยอะกว่าเช่นรายเล็กๆรวมกันนะครับเบอร์7กับเบอร์8ควบรวมกันเพื่อจะมาสู้กับเบอร์2เบอร์3เบอร์4อย่างนี้ส่วนใหญ่อนุญาตให้ควบรวมได้นะครับเพราะว่าจะเข้าโซนสีเขียวก็คือระดับการผูกขาดนะครับก่อนมีการควบรวมมันน้อยพอควบรวมไปแล้วระดับการผูกขาดก็ไม่ค่อยเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นสีเขียวควบรวมได้แต่ถ้าเข้าสีเหลืองนะครับคือระดับอันตรายปานกลางก็จะต้องตรวจสอบมากขึ้นและจะระมัดระวังเป็นพิเศษครับอันตรายมากๆคือเข้าโซนสีแดงถ้าเกิดเราใช้วิธีที่ต่างประเทศใช้กันนะครับมาวิเคราะห์กับตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยที่เป็นข่าวกันจะพบว่าเข้าโซนอันตรายโซนสีแดงไปไกลมากครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรเรียนรู้ว่าต่างประเทศเขาทำกันยังไงครับเชื่อว่าในต่างประเทศก็คงจะมีกรณีการควบรวมแล้วอันตรายนะคะเกิดอะไรขึ้นกับการตัดสินใจให้เดินหน้าหรือว่าต้องระงับไว้คะอาจารย์ขอยกตัวอย่างบริษัทผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับร้านค้าเครื่องเขียน Staples Superstore กับ Home Depot ซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยขายสินค้าคล้ายกันเป็นเบอร์1และเบอร์2ในตลาดครับในปี2015ที่ผ่านมานะครับทั้ง2ฝ่ายอยากจะควบรวมกันโดยบอกว่าถ้าควบรวมแล้วนะครับจะได้มีกำลังไปสู้กับผู้ค้าออนไลน์อย่างเช่น Amazon อย่างเช่น Walmart อะไรต่างๆที่ทำการค้าออนไลน์ด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐเห็นว่าถ้าควบรวมไปแล้วนะครับจะผูกขาดตลาดก็เลยห้ามควบรวมครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เทียบเคียงกับประเทศไทยได้เพราะเป็นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันก็คือบริษัท AT&T นะครับจะซื้อบริษัท T-Mobile ในปี2011ครับโดยที่ AT&T เป็นเบอร์ต้นๆเป็นเบอร์1เบอร์2ในตลาดนะครับแต่บอกว่าลูกค้าเยอะคลื่นความถี่ไม่พอก็จะขอซื้อ T-Mobile ซึ่งมีคลื่นความถี่มาด้วยจะได้เป็นรายที่ใหญ่ขึ้นแล้วมีคลื่นความถี่เพียงพอกรณีแบบนี้เช่นเดียวกันครับถูกห้ามเพราะว่ากลัวว่า AT&T นะครับเมื่อซื้อ T-Mobile เข้าไปจะกลายเป็นธุรกิจผูกขาดก็จึงไม่อนุญาตให้ควบรวมกันนะครับสายการบิน2สายการบินครับ American Airlines นะครับกับ US Airways นะครับควบรวมกันในปี2015ครับซึ่งทั้ง2รายนี้ไม่ใช่ทำให้เกิดการผูกขาดทั่วประเทศครับ
แต่ว่าไปมีบางสนามบินเช่นบางสนามบินในวอชิงตันดีซีและรัฐนิวยอร์กที่2สายการบินครับมีส่วนแบ่งตลาดเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดควบรวมกันนะครับต่อให้ไม่ผูกขาดทั้งประเทศก็ผูกขาดในพื้นที่ที่ว่ามาครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐจึงอนุญาตให้ควบรวมกันได้แต่บอกว่าให้ขายสล็อตของสนามบินนะครับที่2บริษัทนี้มีให้แก่ low cost airline คือขายให้รายอื่นนะครับเพื่อให้ตลาดนั้นยังคงแข่งขันอยู่คล้ายๆกันครับ T-Mobile นะครับภายหลังก็ไปควบรวมกับ Sprint นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่เมื่อจะขออนุญาตควบรวมสุดท้ายก็ควบรวมได้ครับมีเงื่อนไขว่า Sprint นะครับจะต้องขายบริษัทลูกออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องขายคลื่นความถี่ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายอื่นเพื่อไม่ให้เกิดอำนาจผูกขาดขึ้นนอกจากนี้ครับยังถูกกำหนดว่าทั้ง2บริษัทเมื่อควบรวมกันแล้วนะครับจะต้องเร่งวางโครงข่าย 5G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยเร็วทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าควบรวมแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากกว่าก่อให้เกิดผลเสียครับแล้วอย่างกรณี True กับ Dtac ซึ่งผู้บริโภคเองก็อาจจะกังวลกันอย่างมากนะคะอาจารย์ว่าจะนำไปสู่การผูกขาดควรจะต้องมาพิจารณาใหม่วางมาตรการใหม่ยังมีเวลาทำได้ใช่ไหมคะเราดูตัวอย่างในต่างประเทศนะครับเราจะเห็นว่าหลักการของตลาดเสรีนะครับไม่ใช่การควบรวมเสรีจะให้ตลาดเสรีอยู่ได้ต้องกลั่นกรองไม่ให้ควบรวมเกิดการผูกขาดครับถ้าปล่อยให้ควบรวมกันแล้วเป็นอันตรายมากเกินไปจะไม่ยอมให้ควบรวมนะครับถ้าไม่ผูกขาดมีโอกาสเพิ่มการแข่งขันได้จะให้ควบรวมและอาจจะใส่เงื่อนไขเข้าไปเราก็จะเห็นว่าทั้ง2แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบที่หน่วยงานในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะกสทชหรือกระทรวง DES นะครับอยากจะให้เห็นกสทชก็จะบอกว่าควบรวมกันไปเลยแล้ววันหลังค่อยไปกำกับดูแลราคาพูดง่ายๆก็คือยอมไม่ควบรวมเงื่อนไขก็ไม่ตั้งแล้วหวังว่าไปกำกับดูแลครับซึ่งจากการศึกษาของผมนะครับก็จะพบว่าไม่มีอารยะประเทศไหนนะครับให้ควบรวมเสรีกันขนาดนี้ในกรณีที่เสี่ยงเข้าโซนสีแดงและถ้าเกิดควบรวมเสรีกันไปนะครับปล่อยให้ควบรวมได้อย่างอิสระเสรีเห็นจะมีแต่สารขันประเทศเท่านั้นแหละครับที่จะทำกันแบบนี้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการควบรวมกิจการนะคะซึ่งยังมีเวลาที่อาจจะต้องนำมาทบทวนกันอีกครั้งเพื่อไม่ให้นำไปสู่การผูกขาดสำหรับการแข่งขันในตลาดเสรีนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ